มันมีข่าวสารบางชิ้นที่ผมได้ยินแล้วผมทำท่าว่าจะทิ้งจากหูไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าพอเจอพี่แมวผมต้องรีเช็คกับพี่แมวหน่อยว่าพี่แมวคิดว่ามันมีโอกาสมันใช่ตามข่าวสารชิ้นนั้นหรือเปล่าที่บอกว่าคนร้องขออาจารย์วิษณุนี่อาจจะเป็นสุภาพสตรีพี่แมวคิดว่านะฮะพี่แมวคิดว่าพอจะเชื่อได้ไหมเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความลงตัวเพราะกระบวนการร้องขอมีทั้งชายทั้งหญิงฮะต้องผสมประสานกันแล้วจึงทำให้เกิดความลงตัวคือบารมีต้องสูงทั้งชายทั้งหญิงไม่งั้นแล้วก็ไม่ลงตัวใช่ครับแสดงว่าพี่แมวพอจะมีข้อมูลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะเช่นนั้นผมไม่ถามแล้วนะฮะว่าเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะไม่คุยกับผมในโอกาสต่อไปฉะนั้นเอาหยุดตรงนี้ก็พอทีนี้พี่แมวพูดสองครั้งแล้วใช่ครับพี่แมวพูดมาสองครั้งแล้วเรื่องที่ว่าน่าจะมีอะไรที่จะต้องตอบแทนเรื่องสุขภาพตอบแทนเรื่องสุขภาพพี่แมวพูดมาสองครั้งผมไม่ปล่อยผ่านนะฮะมันคือประมาณไหนมันคือประมาณไหนที่พี่แมวได้ยินมาไม่ต้องอ่ะตามข้อเท็จจริงแล้ววันนี้ก็เริ่มมีคนจะโพสต์แล้วว่าสุขภาพที่มีปัญหาเนี่ยมันจะมีการที่มาช่วยดูแลให้ดีขึ้นด้วยเพราะถ้าไม่ช่วยดูแลไอ้คนทำงานก็บอกไม่ไหวสิฉะนั้นจะให้ทำงานก็ต้องช่วยดูแลสุขภาพด้วยแล้วสุขภาพในเรื่องนี้ปัญหาที่อาจารย์วิษณุเป็นอยู่เนี่ยโอ้มันต้องหมอดีนะแล้วก็ราคาก็สูงนะมันก็จะต้องมีการควบคู่กันไปในเรื่องต่างตอบแทนทำงานให้ดูแลกันไปถ้าไม่ดูแลกันแล้วจะทำงานไหวเหรอเพราะสุขภาพมันมีปัญหาใช่ครับพี่แมวอย่าบอกนะว่าสิ่งที่พี่แมวคิดหรือข้อมูลที่พี่แมวมีอยู่มันคือสิ่งที่ผมแอบคิดว่าผมก็คิดว่ามันจะใช่หรือเปล่าหรือท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะแอบคิดอยู่ก็ได้ว่ามันคือสิ่งนั้นหรืออันเนี้ยรับรองได้มันมีส่วนสนับสนุนเกื้อกูลกันจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ที่อาจารย์บอกนะมันก็เหมือนที่หมูอ่ะถ้าเราเป็นวินยูชนแบบนะถ้ามันไม่มีอะไรมาดูแลแล้วเราจะไปสุขภาพเราไม่ไหวให้เราไปทำยังไงใช่ไหมตั้งใจที่จะช่วยกันแต่มันไม่มีแรงใช่ไหมมันก็ต้องเอาสุขภาพไว้ก่อนฉะนั้นมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เดินควบคู่กันไปใช่แล้วครับคือผมก็อยากจะกล่าวว่าคือข่าวสารชิ้นนี้มันอาจจะทำลายเครดิตของอาจารย์วิษณุไปก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องตรงนี้ไว้สักนิดนึงว่าอันนี้เว้นวรรคไว้เพียงแต่ว่าเอาละสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสข่าวเปิดต่อสาธารณะแล้วล่ะแต่ถ้าว่ากันด้วยตรรกะด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันก็เอาละไอ้ข่าวนั้นจะจริงมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องแต่แน่นอนมันจะต้องมีการดูแลสุขภาพเพื่อในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเพราะถ้าดูจากอำนาจหน้าที่ที่ให้มาเนี่ยงานมันเนี่ยแทบจะมากกว่าข้าราชการประจำปกติด้วยซ้ำไปการกำกับดูแลต่างๆหน่วยงานก็เต็มไปหมดใช่ไหมงานมันหนักนะถ้าเลยว่าถ้าสุขภาพมันไม่เต็มร้อยเนี่ยโอ้มันก็ถึงแม้จะให้เป็นเพียงแค่ว่าเหมือนที่ปรึกษาแต่พอไปดูสาระอำนาจหน้าที่เนี่ยมันน่าจะล้นกว่าคำว่าที่ปรึกษามันกลายจะเหมือนเป็นคล้ายๆว่าคนไปกำกับและสั่งปฏิบัติการไอ้ปฏิบัติราชการด้วยซ้ำแต่ทางอำนาจทางกฎหมายมันสั่งปฏิบัติราชการไม่ได้แต่มันก็เหมือนสั่งด้วยวาจาแต่ตอนที่จะเป็นรายลักษณ์อักษรไปสั่งเนี่ยมันก็จะเป็นจากท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละมันก็มีเทคนิคในการบริหารจัดการได้ใช่ครับผมครับครับสิ่งที่ทำให้อาจจะเชื่อได้ว่างานนี้ที่อาจารย์วิษณุเคลื่อนตัวเข้ามาช่วยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องคุณเศรษฐาเลยนะครับคุณเศรษฐาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับเป็นเพราะว่าอำนาจเก่ามันมีน้ำหนักอยู่ที่อีกเรื่องนึงเรื่องที่คุณเศรษฐาก็ได้เคยโพสต์ผ่านโซเชียลเมื่อก่อนที่เรียกได้ว่าทุกฝ่ายในต่างๆที่ไปตำหนิด่าอาจารย์วิษณุเนี่ยแบบว่าคือเรียกว่าใช้คำที่แบบว่าในอันที่จริงนี่ต้องผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันแล้วนะถ้ามาใช้คำนี้กับผมก็ไม่ยอมนะแบบวินยูชนเนี่ยไม่เอาแล้วมันต้องไม่เผาผีกันนะแต่อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุไงซึ่งวิเคราะห์ไม่ได้ยุ่งยากหรอกแสดงผู้ที่ร้องขอร้องเนี่ยต้องไม่ธรรมดานะครับแน่ต้องมีบารมีเหนือกว่าแล้วก็ต้องมีคล้ายๆว่า
ทั้งบารมีและเป็นสิ่งที่อาจารย์เป็นคนที่อาจารย์วิษณุให้ความเคารพครับนั่นล่ะถ้าไม่ถึงแก่นถึงอย่างนี้ละไม่มีคำว่ารับหรอกเนี่ยใช่ครับถูกต้องเรียกได้ว่ามิชชั่นนี้อยู่เหนืออารมณ์นะฮะและอาจจะเหนือเหตุผลด้วยนะและอาจจะเหนือเหตุผลด้วยไหมจริงๆแหละเหนือเหตุผลด้วยใช่ถูกโอ้โหอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันหลังค่อยมาลงลึกรายละเอียดมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเวลา1ชั่วโมงเนี่ยมันจะแบบโอ้โหจะได้แค่นี้เองเหรอนะนะครับข้ามไปดูภารกิจเลยดีกว่านะครับได้ครับถ้ามาจากอำนาจเก่าครับพี่แมวเสแมวคิดว่าน่าจะเป็นมิชชั่นใดประมาณไหนมิชชั่นก็คือว่ามากำกับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบในร่องในรอยที่ตรงใจกับฝ่ายอำนาจเก่าเพราะเมื่อเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีได้มันก็คล้ายๆกับไปกำกับแล้วก็บังคับวิถีไกลๆในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเนี้ยจะต้องไม่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นอะไรสิ่งที่จะมาตามล้างตามเช็ดของรัฐบาลอำนาจเก่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรียกว่าราบรื่นห้ามมาเช็คบินแล้วก็จะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางก็ไม่ได้เพราะจะมีผู้กำกับมาดูและก็สามารถสื่อสารส่งข่าวสารทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เดินไปเกิดการยอมรับทั้งสองฝ่ายทั้งอำนาจเดิมและอำนาจใหม่ใช่ครับโหนี่ราวกับติดกำไร EM เข้าข้อเท้ากำไรกับข้อเท้าของรัฐบาลเศรษฐาเลยนะนี่ราวกับมีกำไร EM มาอย่างนั้นเลยนะคล้ายเลยที่ตอนนี้ก็ล่อแหลมอีกว่าท่านทักษิณเนี่ยที่จะได้ประกันตัวไม่ประกันตัว112เนี่ยจะไปโดนกำไร EM หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับถูกในอันที่จริงผมมี3คำให้เปรียบเทียบเสียแมวชอบคำไหนว่านี่ถ้าภารกิจนี้เป็นเช่นนั้นจริงๆว่าอำนาจเก่าส่งอาจารย์วิษณุมาตรวจสอบแล้วก็สแกนดูการทำงานของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยเท่ากับว่า1นี่ติดกำไรข้อเท้า EM นะฮะกับรัฐบาลคุณเศรษฐา2ติด GPS นะฮะครับ อันนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นแหละติด GPS นะฮะ3ติดชิปนะฮะให้กับรัฐบาลของนายกเศรษฐาเลยนะพี่แมวชอบคำไหนที่สุดใน1กำไร EM หรือว่า GPS หรือว่าติดชิปอันสุดท้ายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วมันแนบเนียนเพราะไอ้กำไรมันเห็นไอ้ GPS ก็โอเคระดับหนึ่งแต่ไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยฝังชิปเลยเพราะจริงๆแล้วฝังชิปเลยเพราะคล้ายๆว่ามันควรจะต้องเดินไปนะจริงๆเนี่ยข้อที่2ก็คือนี่แหละเพื่อจะมาประสานให้กับไปจุดที่มีการดีลกันไว้ให้กลับมาลงตัวกันใหม่เอาละไอ้ดีลที่ผ่านมาไม่ลงตัวทั้งหมดแต่มีบางประการที่จะต้องมาดำเนินการตามนั้นให้ตกผลึกตามดีลที่พูดคุยกันฉะนั้นมากำกับแล้วก็มีการสื่อสารว่าไอ้เรื่องที่ค้างคากันนั่นนะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ไปแล้วนี่มันก็เลยค้างคาฉะนั้นต้องกลับไปกระตุกมาว่าไอ้ที่ค้างคาเนี่ยเฮ้ยเอามาเดินไปให้เป็นตามนั้นตามที่เป็นข้อตกลงกันผมเดาได้เลยไม่ว่าคุณเศรษฐาก็จะรอดจากคดีอันนี้บนสมมติฐานที่ว่าอำนาจเก่าส่งมานะ1คุณเศรษฐาก็จะรอดจากเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีและ2ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็น่าจะรอดจากคดี112ผมเดา2เรื่องนี้น่าจะรอดในบนสมมติฐานนั้นผมพอจะเดาได้หรือยังหรือว่ายังก่อนยังเลยแล้วก็ทั้ง2ท่านเนี่ยยังสุ่มเสี่ยงตามเดิมของท่านนายกทักษิณเนี่ยเขาไม่ต้องไปอะไรเรียกว่าเขาถือว่าเหมือนเรียกว่านะเหมือนล็อกขาไว้แล้วมันล็อกขาไว้แล้วเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันไปได้อีกยาวพอไปมอบตัวที่ศาลปั๊บไปลุ้นได้ประกันหรือไม่ประกันตรงนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้อยู่แล้วนะ
ส่งความเครียดให้ท่านทักษิณถ้าไม่ได้ประกันอ้าวเฮ้ยกลับไปยังไงเรือนจำชั้น14หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าให้ประกันมันก็จะเกิดมาตรการเงื่อนไขที่คิดว่าพอสมควรเลยให้ขยับตัวยากแล้วสิ่งสำคัญมันต้องไปขึ้นถึง3ศาลอีกยาวนานคำตอบเลยไม่รู้ว่าเมื่อไปจบที่ศาลสุดท้ายคือศาลฎีกาเอ๊ะรอดไม่รอดแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์ที่มันเดินไปเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยอ่ะมันก็ยังมีประเด็นเรื่องการอะไรเรื่องกับกฎหมายนิรโทษกรรมหรืออาจจะมีในโอกาสมหามงคลมีการพระราชทานอภัยโทษมันก็อาจจะมีช่องที่ทำให้ปลดปล่อยได้ก็ได้หรือลดทอนโทษลงก็เป็นไปได้ฉะนั้นเรื่องท่านทักษิณเนี่ยถือว่าติดกับดักในกระบวนท่าที่อีกหลายล็อกแต่ถ้าของท่านเศรษฐาเนี่ยมันก็ยังสุ่มเสี่ยงเพราะถ้าคนถอยไปเนี่ยเข้าใจโจทย์ในการที่เกิดการรัฐบาลข้ามขั้วเพราะไอ้ดิวปีศาจที่มีจากอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เนี่ยมันถึงเลือกเป็นดิวและดิวตัวเนี้ยมันก็เกิดอาการคลุกคลักล้มลุกคลุกคลานจนในที่สุดที่มันเกิดวาทกรรมนั่นแหละว่าต่างคนต่างอยู่ซึ่งเป็นบทสรุปแล้วว่าไอ้ดิวตัวนั้นมันล้มไปแล้วแต่ถ้าลึกลงไปในรายละเอียดของดิวนั้นเนี่ยความมุ่งหมายจริงๆเนี่ยต้องการให้นายกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมาระดับช่วงเวลานึงคือเมื่องบประมาณผ่านแล้วคุณก็จะต้องถอยออกไปแล้วเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีซึ่งให้น้ำหนักว่าจะต้องเป็นฝ่ายขั้วตรงข้ามแต่พอดีตรงนี้ไงพอต่างคนต่างอยู่แล้วมันหักเหลี่ยมกันไปแล้วแล้วจังหวะที่ฝ่ายอำนาจเก่าจะได้เป็นนายกที่มีวุฒิสมาชิกโหวตก็เสียทางไปแล้วเพราะวุฒิสมาชิกโบยบินอำนาจนี้ไปแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้โจทย์ตรงเนี้ยถ้าเราถึงบอกว่าความมุ่งหมายเอ๊ะมันยังมีอยู่นะที่อยากที่จะต้องเปลี่ยนแต่ความยากมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นไอ้ความมุ่งหมายตรงนั้นเนี่ยเขามี2ประการประการที่1เปลี่ยนนายกประการที่2ชัดเจนเลยเรื่องงานความมั่นคงต่างๆยังจะต้องอยู่ในสายตาของฝ่ายอำนาจเก่าอนุรักษ์นิยมใช่ครับแต่ณตอนนี้ไอ้ตัวนายกเหนื่อยตัวไอ้เรื่องความมั่นคงก็ทางฝ่ายรัฐบาลใหม่ก็ยังยึกยักยึกยักทั้งที่ฝ่ายนู้นส่งทั้งโอที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมมาแล้วเพื่อนึกว่ารัฐมนตรีกลาโหมต้องเป็นของปีกอำนาจเก่าแต่ก็ยังไม่ใช่เราก็เลยส่งครูสุทินเนี่ยท่านมานั่งไปก่อนฉะนั้นไอ้เป้าหมายตรงนี้ยังเป็นที่ประสงค์อยู่แต่ตอนนี้มันก็ยึกยักเขาเรียกยึกยักกันก็คือหมายว่าต่างคนต่างอยู่ยอมบ้างไม่ยอมบ้างครึ่งๆกลางๆใช่ครับ